นักเรียนกลับมาพบกับมาสเตอร์เช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาขึ้นบทที่8กันนะคะบทที่8เนี่ยจะชื่อยูนิตว่า places around us นะคะคำว่า places ก็คือสถานที่ around us ก็คือรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ทำความรู้จักกับสถานที่ทั่วๆไปที่เราสมควรรู้จักในระดับชั้นม2นะคะรวมถึงวิธีการบอกทางถามทางหรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่า asking and giving direction นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสถานที่ในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหนูดูหนังสือหน้าที่93นะคะถ้าหนูเห็นรูปตรงนี้พอดีว่ามาสเตอร์ไม่ได้ถ่ายในหนังสือเพราะว่าต้องการให้เห็นภาพที่มันชัดเจนมีตัวบอกที่มันชัดเจนนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือbakeryนะคะเบเกอรี่ก็คือร้านอะไรคะคือร้านขายขนมอบขนมปังต่างๆนั่นเองนะคะร้านต่อมาค่ะฟอเรสต์นะคะอันนี้ก็คือร้านดอกไม้นะคะจะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาเซอร์มาร์คให้นิดนึงค่ะอันนี้นะเบเกอรี่นะอันนี้ Forest นะคะต่อมาค่ะในหนังสืออันต่อไปที่เป็นตึกสีชมพูนี้นะคะมันจะใช้ชื่อว่าเคมิสต์นะคะอันนี้จะเป็นร้านยาค่ะร้านขายยานั่นเองนะคะสปอร์ตช็อปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬาถ้าหนูดูดีๆเนี่ยในรูปเนี่ยสปอร์ตช็อปมันจะอยู่ชั้น1นะคะแล้วร้านดอกไม้เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2นะคะพอถัดลงมามันจะใช้คำว่า opticians นะคะ opticians นะคะตรงนี้นะคะopticians ตรงนี้เนี่ยคืออะไรคะร้านขายแว่นนั่นเองถ้าหนูดูรูปเล็กๆนะคะมันจะมีรูปแว่นอยู่มันมองเห็นลำบากมากนะคะต่อมานะคะ post office นะคะอันนี้นะคะตรงนี้นี่ก็คืออะไรคะ คือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะคะ bank คืออะไรคะ bank ก็คืออะไรคะธนาคารนะคะคงไม่มีใครไม่รู้ต่อมาค่ะ bookshop นะคะตรงนี้ก็คือร้านหนังสือnews agents ตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้มันก็คือคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเหมือนร้านขายหนังสือพิมพ์ร้านข่าวสารอะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ jewelers นะคะตรงนี้ก็คือเป็นร้านขายพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆนะคะmusic shop นะคะ music shop อันนี้ก็คือเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องดนตรีอะไรต่างๆนะคะด้านล่างนะคะมุมซ้ายมือก็คือ cross shop นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะร้านขายเสื้อผ้านะคะ and the last one ค่ะอันสุดท้ายซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตรงนี้ก็คือตลาดนั่นเองซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือเหมือนจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ขายอะไรคะขายของสดของชำต่างๆนะคะคือถ้าบ้านเราเนี่ยเราเป็นร้านชำเล็กๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่มีเป็นร้านลักษณะนั้นนะคะเขาจะมีเป็นห้างร้านที่มันมีรั้วรอบขอบชิดนะคะเราก็จะเรียกมันว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโอเครู้เรื่องนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกฟังเสียงออกเสียงนิดนึงนะคะเพื่อให้คนเนี่ยแบบมีการได้ยินไปบ้างนิดนึงนะคะก็จะแบบจะได้รู้ว่ามันอ่านออกเสียงว่าอะไรยังไงในสำเนียงภาษาอังกฤษนะคะมาเริ่มจากคำแรกค่ะคำแรกนะคะคำว่า bakery นะคะคำนี้เลยค่ะ bakery นะคะ bakery นะคะคำนี้อ่านว่า bakery นะคะต่อมาค่ะ florists คำนี้ร้านอะไรคะขายดอกไม้นะคะต่อมาค่ะคำที่สาม chemists chemists นะคะคำที่สี่ค่ะ sports shop sports shop นะคะคำที่ห้าค่ะที่ทำการไปรษณีย์นะคะ post office คำที่6ค่ะร้านขายแว่นตา opticians
คำที่7ค่ะมาเป็นร้านหนังสือนะคะ bookshop bookshop พอคำที่8ค่ะจะมาเป็นแผงขายข่าวขายหนังสือพิมพ์นะคะ news agents news agents news agent นะคะคำที่9ค่ะ bank bank ธนาคารนะคะคำที่10ค่ะ jewelers jewelers ร้านขายเครื่องประดับนะคะต่อมาค่ะ music shop music shop อันนี้ก็คือร้านขายเครื่องดนตรีนะคะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ supermarket 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 นะคะต่อมาค่ะ clothes shop clothes shop ร้านขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีจริงๆมันจะมีชื่อถนนอีกนะคะอย่างเงี้ยชื่อถนนตรงเนี้ยค่ะจะเรียกว่า Milton Street นะคะอย่างตรงนี้ Apple Street นะคะส่วนด้านนี้ที่เป็นแนวยาวด้านนี้นะคะ Park Street Harbor Street นะคะด้านนี้นะคะที่เป็นตามแนวยาวโอเคอันนี้ก็จบผังเมืองหนึ่งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาเซอร์จะไปสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปเนี่ยเขาจะมาฝึกนะคะให้เราเนี่ยได้มาพูดถึงอะไรคะในเรื่องของคือเขาต้องการให้เราพอรู้สถานที่แล้วเนี่ยเขาต้องการฝึกให้เราเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยแต่ละสถานที่เนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างไปซื้อของซื้อข้าวอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวหนูมาดูกันเลยนะคะว่ามันเฮ้ยเราไปซื้ออะไรทำอะไรได้นะคะเริ่มจากอันแรกนะคะอันแรกเลยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นอันที่หนึ่งเนาะเขาบอกว่าเห็นไหมคะ you can buy bread at a bakery มาเซอร์ซูมนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่า you can buy bread at a bakery bakery อย่างที่เรารู้กันก็คือมันคือร้านขายขนมอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็บอกคือในประโยคนี้ก็จะใช้คำพูดว่าYou can buy bread at a bakery นะคะก็คือเราสามารถที่จะซื้อขนมปังที่ร้านขายขนมนั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะก็คือแค่เราเช็คเท่านั้นเองว่าเฮ้ยเราซื้ออะไรได้บ้างที่ตรงนั้นตรงนี้แค่นั้นนะคะโอเครู้เรื่องนะอ้าวต่อมาค่ะต่อมาอันต่อไปนะคะอุ้ยอีกอันนึงมาเป็นสถานีที่2ค่ะอันนี้เป็น post office เราไปทำอะไรที่ post office ได้ค่ะนักเรียนเราไปทำอะไรได้บ้างที่ post office เขาบอกว่าอะไรคะ you can buy stamp at a post office you can buy stamp at a post office นะคะโอเคเข้าใจนะคะคือเราไป post เราไปซื้อ stamp ได้ไปซื้ออะไรอีกซองจดหมายถูกไหม You can buy letter at a post office นะคะนักเรียนตรงนี้ในหัวข้อที่1นะคะมันจะอยู่ในเซกชันที่1ถูกไหมตรงนี้ค่ะมาสเตอร์อยากให้เราทำอะไรลงไปคะจดค่ะหนูจดประโยคตรงนี้ค่ะจดประโยคที่มาสเตอร์บอกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ละสถานที่เห็นไหมคะมันก็จะมี1ประโยคที่1 2ประโยคที่2เห็นไหมคะหนูก็จดไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ก็คือ you can buy stamp at a post office นะคะเป็นข้อที่2เดี๋ยวมาเซอร์เขียนให้ก็ได้อันนี้เป็นข้อที่1นะคะเป็นข้อที่1แป๊บนึงนักเรียนมันไม่ชัดโอ้ยเดี๋ยว1นะคะ you can buybread at a bakery 2 you can buy stamp at a post office 3นะคะมาดูที่แบงค์ค่ะแบงค์จะเป็นข้อที่3นะคะ you can buy foreign currency at a bank นะคะ you can buy foreign currency at a bank นักเรียนหนูเห็นคำว่า
foreign currency ไหมคะ foreign เนี่ยมาจากคำว่า foreigner ที่แปลว่าชาวต่างชาติ foreign currency ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนต่างชาติพูดง่ายๆแปลไทยเป็นไทยอีกทีก็คือสมมติเธออยากไปเที่ยวอเมริกาเธอต้องมีแบงก์ US ดอลลาร์ใช่ไหมหนูก็สามารถที่จะไปเอาเงินไทยแล้วเนี่ยไปซื้อแบงก์ US ดอลลาร์ที่ธนาคารนั่นเองหรือใครชอบไปเกาหลีถูกไหมก็บอกว่าเออเราต้องไปหา Korean won ก็คือสกุลเงินเกาหลีหนูก็ไปที่แบงก์ค่ะไปซื้อ foreign currency นะคะจดไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะประโยคที่4เรามาถึงอะไรคะประโยคที่4เรามาถึงร้าน jewelry ค่ะเขาบอกว่า you can buy a gold ring gold ring คือแหวนทองถูกต้องไหม at a jewelers นะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะซื้อแหวนทองได้ที่ร้าน jewelry นะคะจริงๆมีอะไรอีกถ้าไม่ซื้อแหวนทองเป็น necklace ได้ไหม necklace แปลว่าอะไรคะแปลว่าสร้อยคอนะคะ wristband wristband แปลว่าสร้อยข้อมือนะคะ ไล่ลงมาค่ะ Cross Shop Cross Shop คืออะไรคะ Cross Shop คือร้านขายเสื้อผ้าเขาบอกว่า You can buy trousers นะคะ trouser คือกางเกงขายาว at a Cross Shop นะคะก็คือคุณเนี่ยสามารถที่จะซื้อกางเกงได้ที่ร้านขายเสื้อผ้านั่นเองนะคะนี่เป็นข้อที่เท่าไหร่เนี่ยแป๊บนึงนะ4อันนี้เป็นข้อที่5นะคะหนูก็จดลงไปนะคะข้อต่อมาค่ะเราไปข้างบนนะกลับขึ้นไปที่ร้านดอกไม้ค่ะเขาบอกว่า you can buy flowers at a forest you can buy flowers at a forest นะคะอันนี้มาเซอร์จะไปเร็วๆนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นรูปประโยคนะคะคือทุกประโยคเลยค่ะนักเรียนจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า you can buy ที่แปลว่าคุณสามารถซื้อนะคะต่อมาค่ะ you can buy football boot at a sport shop you can buy football boot at a sport shop นะคะฟุตบอลบูทก็จะแปลว่าอะไรคะก็จะแปลว่ารองเท้าฟุตบอลนั่นเองต่อมาค่ะต่อมาอันนี้เป็นร้าน optician นะคะร้านขายแว่นตา you can buy glasses at an optician you can buy glasses at an optician นะคะก็คือคุณสามารถซื้อแว่นตาที่ร้านขายแว่นนั่นเองนะคะ ข้อต่อมาค่ะข้อต่อมาเป็นร้านหนังสือนะคะตรงนี้เขาบอกว่า you can buy books at a bookshopYou can buy books at a bookshop นะคะแน่นอนค่ะเราไปซื้อหนังสือก็คือต้องไปซื้อที่ร้านหนังสือนะคะต่อมาค่ะต่อมา You can buy magazine at a news agent You can buy magazine as a new agents นะคะที่ร้านก็คือง่ายๆร้านคำต่อมานะคะคำต่อมาที่ music shop นะคะ music shop คือร้านขายอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่างๆ you can buy musical instruments at a music shop นะคะ you can buy musical instrument at a music shop นะคะตรงนี้ก็คือคุณสามารถซื้อเครื่องดนตรีต่างๆได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ดนตรีนะคะต่อมาค่ะYou can buy food at a supermarket นะคะ You can buy food at a supermarket นะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเขาต้องการจะบอกเราว่าเฮ้ยอาหารเราไปทำไมคะเราก็ไปซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหมดแล้วทุกคำเลยนะคะเดี๋ยวเอายังไงดีเดี๋ยวมาเซอร์จะเปิด ให้เราฟังดีไหมฝึกฟังว่าแต่ละประโยคเขาพูดว่าอะไรนะคะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะเดี๋ยวมาเซอร์จะไล่กลับไปที่คำแรกก่อนนะคะเพื่อให้พวกเราฝึกฟังเสียงว่าเขาอ่านออกเสียงอะไรยังไงนะคะnumber 1นะคะเป็นที่เบเกอรี่นะคะ You can buy bread at a bakery
You can buy bread at a bakery. นะคะคือไปซื้อขนมปังที่ร้านเบเกอรี่นะคะคำที่สองนะคะ post office นะคะ post office นะคะ You can buy stamps at a post office. You can buy stamps at a post office. ไปซื้อสแตมป์ที่ post office นะคะนักเรียนมาเซอร์ข้ามตรงนี้นิดหนึ่ง chemist พอดีเขามีตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเซอร์กดให้ฟังนะคะเราไปซื้ออะไรที่ร้านขายยานะคะ You can buy aspirin at a chemist's. You can buy aspirin at a chemist's. ก็คือคุณสามารถที่จะไปซื้ อยาแอสไพรินที่ร้านขายยานะคะแอสไพรินก็คือยาแก้ปวดนะคะอันนี้ไปแล้วต่อมาค่ะคำต่อมานะคะอันนี้เป็นคำที่3ค่ะเป็นของแบงค์นะคะลองฟังประโยคเขานะคะ You can buy foreign currency at a bank. You can buy foreign currency at a bank. เห็นไหมคะก็คือเราไปซื้ออะไรคะ foreign currency ที่แบงค์นะคะที่4ค่ะ jewelry นะคะ jewelry You can buy a gold ring at a jeweler's. You can buy a gold ring at a jeweler's. อันนี้ไปซื้อแหวนทองนะคะต่อมาค่ะมาที่อันต่อไป clothes shop นะคะ You can buy trousers at a clothes shop. You can buy trousers at a clothes shop. ร้านดอกไม้นะคะ You can buy flowers at a florist's. You can buy flowers at a florist's. ร้านอุปกรณ์กีฬานะคะ You can buy football boots at a sports shop.You can buy football boots at a sports shop. ต่อมาร้านแว่นตาค่ะ You can buy glasses at an optician's. You can buy glasses at an optician's. ร้านขายหนังสือค่ะ You can buy books at a bookshop. You can buy books at a bookshop. You can buy magazines at a newsagent's.You can buy magazines at a newsagent's. อันนี้ร้านขายข่าวนะคะขายหนังสือพิมพ์ต่อมาค่ะ You can buy musical instruments at a music shop. You can buy musical instruments at a music shop. สุดท้ายค่ะซูเปอร์มาร์เก็ต You can buy food at a supermarket. You can buy food at a supermarket. เรียบร้อยนะคะถือว่าเราฝึกฟังแล้วทีนี้จะจบแล้วค่ะหน้านี้เรามาเรียนรู้เรื่อง preposition กันนิดนึงในการที่เราจะบอกว่าร้านนั้นร้านนี้มันอยู่ตรงไหนของแผนที่นะคะเราก็จะมีคำที่เรียกว่า preposition หรือคำบุพบทนะคะตรงนี้ค่ะเราเรียกว่า preposition นะคะใช้ในการ ask for and give direction ใช้ในการถามหรืออะไรคะบอกทิศทาง as in the example ก็คือในตัวอย่างนะคะโอเค the first word นะคะ the first word คำนี้เลยค่ะ next to จะแปลว่าถัดไปนะคะ next to จะแปลว่าถัดไปถ้าไปเทียบกับตึกเห็นไหมคะมันต้องอยู่ข้างๆกันแล้วก็คือถัดไปนะคะมันต้องอยู่ข้างๆกันแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะ near คือใกล้ๆนะคะ near จะแปลว่าใกล้นะคะคำนี้ค่ะ behind จะแปลว่าด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูแล้วเนี่ยมันต้องสอนอยู่ทางด้านหลังนะคะให้หนูโฟกัสที่กล่องแดงๆนะคะต่อมาค่ะ in front of นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะก็คือต้องอยู่ข้างหน้า between หนูสังเกตไหมว่ากล่องแดงๆนี้จะอยู่ระหว่างจุด2จุดนี้นะคะคือแปลว่าระหว่าง above แปลว่าด้านบนนะคะอยู่เหนืออยู่ด้านบนนะคะ opposite แปลว่าตรงกันข้ามคำว่าตรงกันข้ามเนี่ยมันจะต้องมีถนนมีอะไรมาขวางกั้นค่ะเขาจะถึงเรียกว่าตรงกันข้ามนะคะทีนี้มาเซอร์จะคล้ายๆกับว่ามาเช็คค่ะว่า
เป็นการถามมาสเตอร์จะถามทางโดยแพทเทิร์นในการถามของมาสเตอร์เนี่ยง่ายมากคือมาสเตอร์จะพูดว่า excuse me where is the จุดเพราะฉะนั้นคำที่มาสเตอร์ขีดเส้นใต้เนี่ยหนูจะต้องทำไมคะเอามาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นสถานที่นะคะแล้วลำดับต่อมาหนูจะต้องตอบว่า is on เห็นไหมคะคำว่า is on จุด Apple Street นะคะมันอยู่บนถนนเส้นไหนหนูจะต้องบอกชื่อถนนนะคะพอบอกชื่อถนน เสร็จปุ๊บหนูต้องบอกว่ามันทำไมจุดกับอะไรอย่างตรงนี้เขาใช้คำว่า next to แปลว่าถัดไปหมายความว่า next to the chemist แสดงว่ามันอยู่บน Apple Street next to the chemist ก็คือมันถัดไปจากอะไรคะถัดไปจาก chemist ถ้าเรามาดูตัวอย่างข้างบนหนูดูนะคะเขาบอกว่า excuse me where is the bakery หนูก็ต้องไปดูเบเกอรี่แหละอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอันแรกเลย is on Apple Street ถูกไหมคะเนี่ยถนนตามแนวยาวนี่เลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าถนน Apple Street เห็นไหมคะเขาก็พูดว่าอ๋อมันอยู่บน Apple Street ค่ะ next to the chemist chemist คือตรงนี้เห็นไหมมันอยู่ถัดไปก็คือพูดง่ายคือตรงเนี้ยมันอยู่ถัดไปจาก chemist นะคะตรงตามที่เขาบรรยายไหมตรง เพราะฉะนั้นการบ้านนะคะในข้อที่2อันนี้หนูจะต้องเขียนแพทเทิร์นประโยคอย่างเงี้ยค่ะ A B อย่างเงี้ย1สถานที่ก็จะเป็น A B 1สถานที่ก็จะเป็น A B มีทั้งหมด24บรรทัด12ข้อนะคะรู้เรื่องนะให้ทุกคนเนี่ยไปทำก่อนพอทำเสร็จปุ๊บค่อยมาดูเฉลยที่มาสเตอร์บอกก็ได้ค่อยมาดูเฉลยที่มาสเตอร์แจ้งก็ได้นะคะมาสเตอร์จะให้ดูคร่าวๆนะคะแต่คือใครที่ทำเองก่อนได้ก็ทำนะคะใครที่ทำไม่ได้ไม่เข้าใจก็ค่อยมาเปิดดูเฉลยที่มาสเตอร์กำลังจะเฉลยนะคะมาดูนะคะอันแรกเดี๋ยวมาสเตอร์จะเปิดเสียงให้ฟังไปด้วยเลยทุกคนตั้งใจฟังนะ Excuse me where's the bakery it's on Apple Street next to the chemist เห็นไหมคะเขาบอกว่า Excuse me where is the bakery it's on Apple Street next to the chemist นะคะเขาก็บอกเรียบร้อยว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ลองมาดูรูปที่2บ้างค่ะรูปที่2มันคือ chemist ถูกไหมคะอันนี้ให้หนูดูในตารางสี่เหลี่ยมนะคะ chemist ก็คือร้านยาเขาก็จะพูดอย่างที่ pattern นี้เลยค่ะลองฟังนะ Excuse me where's the chemist It's on Apple Street next to the bakery เห็นไหมคะที่หนูต้องเปลี่ยนก็คล้ายๆกันเลย1หนูต้องเปลี่ยนสถานที่ก่อน2หนูต้องบอกว่ามันอยู่บนถนนอะไร3หนูต้องบอกว่ามัน next to แปลว่าถัดไปเนี่ยใกล้ๆหรือ behind อยู่หลังอะไรหนูก็พูดแล้วก็ตามด้วยสถานที่อีกสถานที่หนึ่งแต่มันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็ถูกต้องนะคะข้อต่อมานะนักเรียนอันนี้คือมาเซอร์ให้พอสไว้ก่อนนะแล้วหนูลองทำเองก่อนพอทำเองเสร็จปุ๊บหนูก็ค่อยมาเปิดวิดีโอมาเซอร์ดูต่อเข้าใจไหมคะข้อต่อมาค่ะอันนี้จะเป็น post office นะคะลองฟังดูนะคะ Excuse me where's the post office It's on Apple Street next to the bank Excuse me where's the post officeIt's on Apple Street next to the bank. เห็นไหมคะเขาก็พูดเหมือนกันเลย Excuse me, where is the post office? พอเรากำลังพูดถึง post office เขาก็ถามทางว่าขอโทษนะคะ post office ไปทางไหนถูกต้องไหมคะเขาก็บอกว่า It's on Apple Street นะคะแล้วก็ next to the bank. เห็นไหมคะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ติดกันเขาก็เลยบอกว่า next to the bank นะคะต่อมาค่ะต่อมาแบงค์บ้างมาที่แบงค์บ้างมาลองฟังนะ Excuse me where's the bank It's on Harper Street opposite the jewelers Excuse me where's the bank It's on Harper Street opposite the jewelers เห็นไหมคะเขาก็บอกว่า
Excuse me, where is the bank? สถานการณ์คือเขาจะถามว่าแบงค์อยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่า It's on Harbor Street นะคะ on Harbor Street opposite the jewelers นะคะคือมันตรงข้ามกับอะไร jeweler นั่นเองถูกไหม Harbor Street อยู่ไหนนี่ค่ะแสดงว่าแบงค์อยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่ามันอยู่ตรง Harbor Street ตรงข้ามกับอะไรคะตรงข้ามกับ jeweler นะคะมาที่อันต่อไปนะคะมาที่ jeweler บ้างค่ะลองฟังนะ Excuse me, where's the jewelers? It's on Apple Street next to the clothes shop. Excuse me, where's the jewelers? It's on Apple Street next to the clothes shop. เขาก็พูดว่าร้าน jeweler เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ถามต่อเราก็ตอบว่า It's on Apple Street นะคะ next to the clothes shopนะคะก็คืออยู่บน Apple Street เห็นไหมคะอยู่บน Apple Street เช่นเดียวกัน Next to the Clothes Shop ก็คือนี่ไงมันอยู่ถัดกันใกล้กันรู้เรื่องนะคะต่อมาค่ะต่อมามาที่Forest บ้าง Forest คือร้านขายดอกไม้นะคะนี่นะคะหนูดูเส้นที่มันลากนะแต่ละข้อมันจะไม่เหมือนกันลองฟังค่ะ Excuse me, where's the florist? It's on Apple StreetBehind the sports shop. Excuse me, where's the florists? It's on Apple Street, behind the sports shop. นะคะเขาก็ใช้คำพูดว่า Excuse me, where is the florist? ร้านขายดอกไม้อยู่ที่ไหนร้านขายดอกไม้อยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่า It's on Apple Street, นะคะ Behind the sports shop. อยู่หลัง sports shop. จริงๆถ้าดูรูปเนี่ยเหมือนมันอยู่บนชั้น2เนาะมาสเตอร์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันใช้ข้างหลังนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันคือเหมือนลำดับเหรอดูจากจริงๆอะอยู่ลำดับมันเหมือนอยู่ชั้น2นะอาจจะพูดได้ว่า on second floor ก็ไม่ผิดนะคะ on second floor นะคะแต่เราเอาตามเฉลยไปก่อนนะต่อมาค่ะมาดู sport shop บ้างนะคะ sport shop ค่ะ excuse me where's the sport shop it's on apple street between the florists and the opticiansExcuse me, where's the sports shop? It's on Apple Street between the florists and the opticians. อันนี้เขาต้องการสื่อจะใช้คำว่า between นะคะเขาใช้คำพูดว่า where is the sports shop นะคะเขาก็บอกว่า it's on Apple Street between ระหว่างอยู่ระหว่างอะไรคะ forest คือร้านดอกไม้แล้วก็ optician หนูดูรูปก็ได้ค่ะมาดูตรงนี้เขาบอกว่า sports shop เนี่ยมันคืออยู่ตรงกลางถูกไหมมันอยู่ระหว่าง Forest กับ Optician มันอยู่ระหว่าง2ร้านนี้ค่ะคือพูดง่ายคือมันอยู่ระหว่าง2ร้านนี้ประมาณนี้นะคะมาดูร้านแว่นบ้างค่ะร้านแว่น Excuse me, where is the opticians? It's on Milton Street, in front of the sports shop. Excuse me, where is the opticians?It's on Milton Street, in front of the sports shop. อันนี้เขาใช้คำพูดว่า Excuse me, where is the optician? นะคะร้านแว่นอยู่ไหนหรอเขาก็บอกว่า It's on Milton Street. นะคะ Milton Street ก็คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ Milton Street ก็คืออยู่บนถนนนี้นะคะเห็นไหมเขาดูตามถนนตามแนวขวางนะคะเขาไม่ได้บอกตามแนวยาวแต่บอกตามแนวยาวว่า Apple Street ก็ผิดไหมไม่ผิดนะคะบอกได้แล้วเขาบอกว่า in front of แปลว่าข้างหน้าอะไรคะ sports shop นะคะแสดงว่าเนี่ยค่ะมันอยู่ข้างหน้า sports shop นี่นะคะอันต่อมาค่ะ bookshop นะคะลองฟังนะคะ excuse me where's the bookshop it's on park street opposite the news agents excuse meWhere's the bookshop? It's on Park Street, opposite the news agents. เขาก็บอกว่าขอโทษนะคะ Where is the bookshop? นะคะ bookshop เนี่ยอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมคะเขาก็บอกว่า It's on Park Street. มันอยู่บน Park Street นะคะตรงนี้จะเป็นเส้นถนนนะคะมันอยู่บน Park Street, opposite the news agent. นะคะก็คือตรงข้ามกับ news agent ก็คือร้านขายหนังสือพิมพ์นะคะข้อต่อมาค่ะ
news agent บ้างลองมาฟัง Excuse me, where is the news agents? It's on Apple Street, behind the music shop. Excuse me, where is the news agents? It's on Apple Street, behind the music shop. เขาก็บอกว่า news agent อยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่ามันอยู่บน Apple Street นะคะก็คืออยู่บนถนน Apple behind the music shop ก็คือหลังอะไรคะหลัง music shop หนูดู news agent ค่ะตรงนี้นี่ค่ะมันอยู่หลัง music shop ไหมอยู่นะคะเพราะ music shop อยู่ตรงนี้นะคะก็คือนี่มันอยู่ด้านหลังของ music shop นะคะจะจบแล้วค่ะจะจบแล้วค่ะมาที่ music shop ค่ะ music shop Excuse me, where is the music shop? It's on Apple Street between the supermarket and the news agents. Excuse me, where is the music shop?It's on Apple Street between the supermarket and the news agents. อันนี้เขาถามว่า music shop เนี่ยอยู่ที่ไหนถูกต้องไหมคะหนูก็ตอบว่า it's on Apple Street. อยู่บน Apple Street between the supermarket and news agent นะคะก็คือ music shop อยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่ามันอยู่ระหว่าง news agent กับ supermarket. จริงๆหนูไม่ต้องตอบแบบเขาก็ได้นะหนูมีไอเดียของหนูสามารถตอบเองได้มันอยู่ตรงข้ามมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ใกล้ๆอะไรใช้ได้หมดเลยค่ะนะสุดท้ายค่ะ the last one จะจบแล้วนะคะthe last one ลองฟังค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ excuse me where's the supermarket it's on apple street in front of the music shop หนึ่งรอบ excuse me where's the supermarket it's on apple street in front of the music shopเขาก็ถามว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันอยู่บนApple Street นะคะข้างหน้าของร้าน Music Shop นะคะถ้าหนูดูรูปเห็นไหมอันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันอยู่ข้างหน้า Music Shop นะคะคือเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ากันโอเคค่ะวันนี้ไหวเท่านี้ค่ะคืองานที่หนูต้องทำมิชชั่นที่หนูต้องทำเนี่ยคือหนูต้องทำแบบฝึกหัดที่1เขียนประโยคให้เสร็จ you can buy จุดๆๆ you can buy จุดๆๆที่ไหนนะคะให้เสร็จ2ในแบบฝึกหัดที่2หนูต้องตั้งประโยคคำถาม A B A B แบบเนี้ยได้ค่ะเป็นการถามว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ตอบ1ตอบบนถนน2ตอบว่ามันอยู่ใกล้สถานที่อะไรหนูทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการบ้านนะคะวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ